จักรยานลู่สนามสุดท้ายคัดทีมชาติชุด4เกมประดิษฐ์ขนผลไม้ตลาดไทยเลี้ยงกีฬาวันที่19กันยายน2567 14:56 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่5ระหว่างวันที่20-22กันยายนที่สนามเวลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับสนามนี้เป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายก็จะทราบว่านักกีฬาคนใดจะได้แชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567และมีสิทธิ์สวมเสื้อสีเหลืองที่มีลายธงชาติไทยลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2568อีกด้วยพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันสนามสุดท้ายนี้มีนักกีฬาจากชมรมและสโมสรต่างๆแห่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากซึ่งผู้ที่ได้อันดับต่างๆจะได้คะแนนสะสมเพิ่มเป็น2เท่านักกีฬาที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละประเภทจะเป็นแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควีนสิริกิติ์ประจำปี2567ในแต่ละรุ่นประกอบด้วยรุ่นประชาชนชายระยะสั้นรุ่นประชาชนชายระยะกลางรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นเยาวชนชายระยะสั้นรุ่นเยาวชนชายระยะกลางรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นยุวชนชายรุ่นยุวชนหญิงรุ่นประชาชนชายออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายออมเนียมรุ่นอาวุโส35-44ปีชายรุ่นอาวุโส45ปีขึ้นไปชายรุ่นอาวุโส35-45ปีขึ้นไปชายสแครทนอกจากนี้ยังมีรางวัลคะแนนรวมทีมสปรินต์รุ่นยุวชนหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นยุวชนชายรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายรางวัลคะแนนรวมทีมเปอร์ซูทรุ่นยุวชนชายรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายพร้อมทั้งรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทลู่ประจำปี2567ทั้งชายและหญิงจะได้รับถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทั้งชายและหญิงจะได้รับถ้วยเกียรติยศเสรีไตรรัตน์สำหรับแฟนกีฬาจักรยานที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีทั้ง3วันหรือติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube TCA Channel ตลอดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวอีกว่าประการสำคัญสมาคมกีฬาจักรยานจะพิจารณานักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากสนามสุดท้ายเพื่อคัดเลือกมาเป็นทีมชาติไทยเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม2568ซึ่งทางสมาคม
ได้ให้ฝ่ายเทคนิคและสตาฟโค้ชคัดเลือกมาตั้งแต่สนามที่1แล้วอย่างไรก็ตามนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกมาฝึกซ้อมในนามทีมชาติไทยจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยและเชื่อฟังผู้ฝึกสอนหากนักกีฬาคนใดไม่มีระเบียบวินัยและไม่เชื่อฟังผู้ฝึกสอนแม้จะมีฝีมือดีเพียงใดก็จะถูกตัดออกจากทีมอย่างแน่นอนขณะเดียวกันการแข่งขันสนามนี้นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเจ้าของตลาดไทยได้จัดเตรียมผลไม้มาให้นักกีฬารับประทานตลอดการแข่งขันเช่นเคยหลังจากที่ได้นำมามอบให้ในทุกๆสนามที่ผ่านมาทั้งนี้การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่5จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่วันที่20กันยายนเวลา 8:20 นาทีโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมในพิธีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5มีดังนี้วันศุกร์ที่วันที่20กันยายนเริ่มเวลา 7:30 นาทีมีชิงทั้งหมด15เหรียญทองประกอบด้วยรายการสแครช10รอบรุ่นยุวชนชายหญิงรายการอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรายการพอยต์เรส10กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงรายการคีรินรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายรายการทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรายการสแครช15รอบรุ่นเยาวชนชายสแครช20รอบรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงวันเสาร์ที่วันที่21กันยายนเริ่มเวลา 7:00 นมีชิง16เหรียญทองจากรายการสแครช15รอบรุ่นเยาวชนหญิงรายการไทม์ทริอัล500เมตรรุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิงรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรุ่นอายุ35ถึง44ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการทีมสปริ้นรุ่นยุวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงรายการพอยต์เรส16กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรายการออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายนเริ่มเวลา 7:00 นมีชิง30เหรียญทองจากรายการทีมเปอร์ซูต2กิโลเมตรยุวชนชายทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายรายการเปอร์ซูต2กิโลเมตรรุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรายการเปอร์ซูต3กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุ35ถึง44ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการเปอร์ซูต4กิโลเมตรกิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสปริ้นรุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนชายหญิง
รายการทีมสปริ้นต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายหญิงรายการสแครท25รอบรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสแครท15รอบรุ่นอายุ35ถึง44ปีชายรายการคีรินรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนหญิงรายการพอยต์เรส30กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นผู้ประสบภัยลุ้นเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมใหม่ภูมิธรรมขีดเส้น7วันให้ปลัดสปน.พิจารณาการเมืองวันที่19กันยายน2567 12นาฬิกา40นาทีภูมิธรรมตีกรอบ1สัปดาห์มอบปลัดสปน.คิดปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมย้ำงบ 3,000 ล้านใช้ได้ทันทีเล็งช่วยกำลังพลได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อเวลา10นาฬิกา35นาทีวันที่19กันยายน2567ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาปรับเกณฑ์เรื่องการเยียวยาน้ำท่วมว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบ 3,000 ล้านบาทไปใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนให้มากแต่ย้ำให้ดูอย่างรอบคอบแจกจ่ายได้ตามมติและกฎเกณฑ์เดิมทั้งนี้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและหลายส่วนที่เกี่ยวข้องไปคิดภายใน1สัปดาห์หากมีมติชัดเจนจะเป็นส่วนที่จ่ายเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้โดยปกติและจะได้ใช้มาตรฐานนี้ในอนาคตข้างหน้าเพราะมาตรฐานเดิมที่วางไว้มีข้อจำกัดหลายอย่างการเยียวยาเรื่องการเงินทำได้เท่าไหร่เราทำก่อนหากทำได้หมดก็พร้อมทำและย้ำว่าเร่งให้เร็วที่สุดภายใน1สัปดาห์แต่ต้องขอดูรายละเอียดเมื่อถามว่าอยากพูดอะไรถึงกำลังพลที่ลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมหรือไม่เพราะบางนายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันนายภูมิธรรมกล่าวว่าผบ.ทบ.ได้ไปเยี่ยมแล้วและคิดว่าผู้บังคับบัญชาและส่วนต่างๆเข้าใจและเห็นใจกำลังพลที่บ้านตัวเองน้ำท่วมต้องแต่ยังไม่ได้ทำอะไรต้องไปดูแลประชาชนก่อนถือเป็นน้ำใจอันสูงส่งของกำลังพลเราที่ไปทำหน้าที่ของประเทศก่อนจะคิดถึงตนเองต้องขอบคุณและให้กำลังพลทุกฝ่ายขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ช่วยชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรายละเอียดของกำลังพลแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องเราจะพิจารณาดูแลหาทางออกโดยตนได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมว่าจะช่วยกำลังพลส่วนนี้จะทำอย่างไรซึ่งจะต้องมาหารือกันมีแนวทางบ้างแต่ต้องมาหารือรายละเอียดและข้อกฎหมายต่อไป